คงเลยครับท่านผู้ชมข้างล่างนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ขุดหลุมลงไปลึกประมาณ50-60เซนนะครับเป็นโพรงครับยังไม่ถึงที่ท่อมันรั่วเลยครับก็ต้องขุดต่อไปครับจนกว่าจะเจอที่รั่วเลยครับจนกว่าจะเจอจุดหมายนะครับผมให้กำลังใจช่างเบียร์นะครับให้กำลังใจช่างเบียร์ครับวันนี้ช่างเบียร์กำลังขุดอย่างเดียวครับขุดจากตั้งหน้าตั้งตาขุดอย่างทะมัดทะแมงเลยครับเจอใต้คานแล้วตอนนี้น้ำขุดออกมาแล้วครับอยู่ใต้คานบ้านเลยนี่ใต้คานตอนนี้เราเจาะลึกแล้วครับนู่นน่ะจุดที่น้ำแล้วแต่ปรากฏว่าท่อมันรั่วมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ลึกเข้าไปอีกลึกไปในใต้ท้องตัวบ้านครับเราจะต้องไปเจาะภายในตัวบ้านเพื่อหาท่อรั่วแล้วเราก็เจอแล้วด้วยเราจะตัดต่อใหม่นะครับไปดูในตัวบ้านเราเจาะกันยังไงไปดูครับไปนี่คือส่วนที่เราเจาะเจอเส้นนี้คือเส้นเมื่อกี้เราอุดทิ้งไว้แล้วมันมาเข้า2เส้นนี้ทีนี้เราจะต่อ2เส้นนี้ใหม่นะครับดูซิว่ามันจะไหนรั่วไหมนี่ครับเราจะต่อมาแบบนี้2เส้นเลยนะครับท่านผู้ชมวางท่อโดยยึดกิฟต์ยึดแคมป์สตาร์เลทนะครับนี่ครับมานี่ครับยกให้ท่านผู้ชมดูสินี่ครับคือกิฟต์สเตเลตนะครับไม่มีผุไม่มีข้อสนิมครับใช้ได้นานทนทานหลายปีเลยครับผมนี่ครับเรามีเป็นการเดินรอยแก้ไขห้องน้ำท่อน้ำรั่วข้าวน้ำประปาขึ้นสูงชิบเลยครับตอนนี้เราก็ต่อมาจากข้างนอกครับจากข้างในครับโผล่มาแล้วครับเจาะปูนทะลุออกมาข้างนอกนี่ครับช่างเบียร์กำลังจับกิฟต์เหรียญอยู่นี่จะมาจบตรงนี้ครับนี่ครับจบตรงนี้วาล์วเดิมครับวาล์วเดิมเข้าไปจุดเดิมเพิ่มเติมคือเราเดินลอยนะครับท่านผู้ชมต่อเสร็จแล้วครับเราจะยึดแคมป์ยึดกิฟต์ยึดแคมป์ยึดแคมป์แล้วก็จะรอลองน้ำให้กาวแห้งสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เก็บขี้ปูนนี่ครับเปิดแล้วหายไปเปิดในห้องน้ำนี้น้ำไหลเปล่าชักโครกกับไอ้อาล้างหน้าได้ดิเข้าไปในบ้านเฮียบอกเขาด้วยนี่เปิดน้ำเพื่อด้านในI'm
ลิปนี้ก็คงจะต้องพอแค่นี้ก่อนครับจบงานแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ